ู้ชมในสูจิบัตรเป็นเบอร์4สูจิบัตรเป็นเบอร์4ครับทีหลังไม่ต้องถามก็ได้เราจะเล่นเพลงที่3คือเพลงที่4นะฮะเป็นเพลงที่4ในสูจิบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปให้ผู้ชมก็บทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ญาติผู้ใหญ่ของเราเคยประพันธ์เอาไว้แล้วก็เอาไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคือ15ค่ำเดือน11ใครเคยชมเรื่อง15ค่ำเดือน11บ้างมั้ยครับแปลว่า30ขวบขึ้นกันทั้งสิ้นแล้วนะครับพระเอกเล่นนั้นก็มาเป็นพระเอกเรื่องผมโรงกันต่อครับคุณโออนุชิตนะครับก็เล่นเรื่อง15ค่ำเดือน11แล้วก็เพลงเอกในเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นการเบอร์เดิมเนี่ยเป็นการประพันธ์ของอาจารย์ชัยภักดิ์ภัทรจินดาครับนั่งอยู่ข้างหลังนี้ครับประเสริฐพลนะครับนี่ท่านยืนแล้วนะครับไม่ได้ยืนแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วเพลงของพี่นิกเป็นที่รู้จักใหม่นะด้วยชื่อศรัทธาหรือเหตุผลในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเหตุการณ์ร่วมสมัยร่วมยุคร่วมเวลาร่วมความรู้สึกของผู้คนนะชีวิตของเจ้าหนุ่มที่ดำน้ำลงไปในแม่น้ำโขงเพื่อไปวางไข่นะกับชีวิตของผู้คนที่ดำน้ำลงไปวันแล้ววันเล่าเพื่อที่จะไปหาคำตอบนะว่าหมูป่าอยู่ที่ไหนมันซ้อนกันอยู่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเพลงนี้เรามอบให้กำลังใจนะกับทั้งชาวหมูป่าแล้วก็ทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นเรื่องของศรัทธาครับมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องที่เราอธิบายได้แต่ว่าในทางของกำลังใจหรือในทางความเชื่อของเราที่จะทำให้เราเดินไปต่อจากเหตุผลที่เราคิดว่ามันจริงแล้วนั้นมันคือเรื่องของศรัทธาครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนครับเพลงกระดังงาครับ